คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพรสวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะกับดีเจพี่อ้อยค่ะเจอกันหน้าฝนปีนี้ฝนเยอะจริงๆต้องเตรียมตัวในการรับมือนะคะทั้งเรื่องการเดินทางด้วยทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยและช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีคนเหงาๆเยอะมากเปิดเพลงให้ฟังใน Green Waveเพลงเศร้าๆก็ขอกันมาเยอะๆนะคะรวมไปถึงคนนั้นคนนี้อยากคุยให้ฟังจังเลยค่ะกำลังเจอเรื่องนี้อยู่เลยค่ะมีหน้ามีเพลงบางเพลงเขาถึงบอกว่าหน้าฝนเป็นฤดูอกหักน่าจะเป็นประมาณนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการฟังเพลงเศร้าอย่างเดียวนะคะล่าสุดเขามีการวิจัยตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงเดือนนี้มีอัตราการหย่าร้างสูงมากอาจจะด้วยต่อเนื่องกับโควิดพอโควิดมาถึงปัญหาเศรษฐกิจปั๊บความเครียดรอบๆตัวทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการกลัวว่าเอ๊ะฉันยังสามารถจะเดินทางไปตรงไหนมาไหนได้บ้างไหมกลัวโควิดอย่างนั้นกลัวโควิดอย่างนี้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคู่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่แน่นะพื้นที่ How to รักอาจจะเป็นพื้นที่ในการที่เราแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตรักของคนอื่นๆก่อนอย่างน้อยอาจจะได้คำตอบในชีวิตรักของเราเองด้วยวันนี้คำถามที่ส่งเข้ามายังไม่ถึงขั้นหย่าร้างแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการนอกใจและเหตุผลของการนอกใจนั้นเป็นเพราะว่าคนที่เป็นภรรยาส่งเรื่องราวนี้มาและบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่สามารถทำหน้าที่ของภรรยาได้เต็มรูปแบบเกิดจากอะไรลองฟังดูนะคะคำถามที่ส่งเข้ามาวันนี้นะสวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะรบกวนพี่อ้อยช่วยรับฟังเก๋หน่อยเก๋เนี่ยแต่งงานอยู่กินกับสามีมา7ปีละมีลูก2คนสามีทำงานเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ส่วนเก๋มีอาชีพเป็นครูเก๋ขอพูดถึงปัญหาส่วนตัวของเก๋ก่อนนะคะตั้งแต่มีลูกคนที่2ด้วยความที่ต้องดูแลลูกๆแล้วก็ยังทำงานไปด้วยทำให้เก๋เหนื่อยและบกพร่องหน้าที่ในการให้ความสุขกับสามีค่ะอันนี้เก๋รู้ตัวดีว่ามันอาจสร้างปัญหาของชีวิตคู่หลายๆครั้งเก๋หลบเลี่ยงเขาทั้งที่รู้ว่าสามีเป็นคนมีความต้องการในเรื่องนี้สูงสุดท้ายเก๋ตัดสินใจค่ะอนุญาตให้สามีไปซื้อกินข้างนอกแม้ตอนนั้นเนี่ยจะคิดหนักมากนะคะแต่สุดท้ายก็คิดว่ามันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วตอนแรกสามีไม่โอเคเลยค่ะเขาอยากให้เราไปปรึกษาหมอแต่เก๋มองว่าก็มันไม่ได้เป็นเรื่องของสมรรถภาพแต่เพราะเก๋เหนื่อยไงคิดเอาเองว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะการให้สามีไปหาซื้อกินข้างนอกเราก็มีกฎว่าอาทิตย์หนึ่งไปได้ไม่เกิน2ครั้งห้ามนอนค้างห้ามมีการเลี้ยงดูเริ่มและจบแค่บนเตียงเท่านั้นห้ามสารสัมพันธ์ต่อซึ่งเขาก็โอเคนะคะมันก็สร้างความสบายใจให้กับเก๋ในระดับหนึ่งทุกครั้งที่เขาไปซื้อกินเก๋พยายามทำเป็นไม่รู้สึกอะไรแต่ข้างในมันเจ็บปวดเหลือเกินค่ะถามว่าเวลาเขาไปเราก็กลัวเราก็ระแวงบอกเลยว่าระแวงเหลือเกินตลอด2ปีที่ให้เขาไปซื้อกินมีหลายครั้งนะคะที่เขาอยากมีอะไรกับเก๋แต่เก๋ก็ปฏิเสธเกือบทุกครั้งเก๋ยอมรับว่าเราทำหน้าที่เมียได้ไม่สมบูรณ์แต่เราก็พยายามทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดพี่อ้อยไม่แน่ใจจริงๆว่ามันทดแทนกันได้หรือเปล่าเนาะจนกระทั่งเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเพื่อนครูที่โรงเรียนแอบไปแคปโปรไฟล์ Facebook หนึ่งส่งมาให้ดูเราเห็นรูปก็รู้เลยล่ะค่ะว่าเป็นภาพของสามีเราแต่มันไม่ใช่แอคเคาท์เดียวกับที่เรามีเก๋ก็เลยเอาชื่อโปรไฟล์นั้นไปเสิร์ชหาปรากฏว่าเขาบล็อกค่ะเก๋เลยสร้างแอคเคาท์ใหม่เพื่อจะแอดเฟซบุ๊กนั้นไปไม่นานสามีก็รับแอดเฟซใหม่ที่เก๋สร้างขึ้นใน Facebook ของเขาทำให้เก๋รู้ว่าเกือบปีที่ผ่านมาเขามีคนอื่นมาตลอดเขาคบผู้หญิงคนนั้นอย่างเปิดเผยเวลาไปถ่ายงานต่างจังหวัดผู้หญิงคนนั้นจะไปด้วยเสมอเพื่อนรอบตัวเขารับรู้กันทุกคนมันทำให้เราทั้งเจ็บทั้งแค้นค่ะพี่เขาทำเหมือนเลิกกับเราไปนานแล้วสรุปเก๋ตัดสินใจบอกเขาว่าเก๋รู้เรื่องนี้แล้วนะพี่อ้อยเชื่อไหมคะเขาไม่ปฏิเสธเลยสักคำแต่กลับบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเพราะเก๋นั่นแหละทำหน้าที่เมียให้เขาไม่ได้พอเขาจะให้ไปรักษาเก๋ก็ไม่ไปแถมยังดูถูกเขาด้วยการให้เขาไปซื้อกินเขาบอกว่าเก๋ให้เขาไปหาความสุขแค่ชั่วคราวเขาขอความสุขแบบยาวๆจะดีกว่าและผู้หญิงคนนั้นให้เขาได้สามีบอกว่าเก๋เป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของนักเรียนแต่ไม่ใช่เมียที่ดีของเขา
เก๋ไม่เคยนึกถึงใจเขาเลยเขาขอให้เก๋รักษาหวังให้เก๋ทำหน้าที่ทำตามที่เขาขอแต่เก๋ก็ไม่เคยยอมทำตามจากที่คิดว่ามันคือทางออกที่ดีสิ่งนี้กลับสร้างปัญหาให้กับตัวเองค่ะตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นเก๋ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาแพทย์และทำการรักษาแต่เก๋กับสามีก็ยังประสานกันไม่ติดเขาขอแยกห้องนอนแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันและที่สำคัญเขายังไม่ยอมเลิกกับผู้หญิงคนนั้นพี่อ้อยคะเก๋ยังรักเขาอยู่แต่เก๋ไม่รู้ว่าจะรั้งเขาไว้ยังไงเก๋ควรจะทำยังไงดีคะพี่อ้อยเรายอมที่จะรักษาก็แล้วแต่เขาดูไม่เหมือนเดิมเก๋ควรจะต้องทำยังไงเขาถึงจะกลับมาเป็นครอบครัวแบบเดิมได้คะรบกวนพี่อ้อยช่วยเก๋หาทางออกด้วยน้องเก๋คะคือตอนนี้อยากจะให้ทุกสิ่งได้ดั่งใจเราไม่ได้แล้วนะพี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าตอนนี้เราจะยังสามารถดึงเขากลับมาได้มากขนาดไหนตอนแรกน้องอนุญาตให้เขานอกกายแต่ตอนนี้เนี่ยเขาคืนนอกใจเอาหัวใจไปฝากไว้ที่คนอื่นแล้วสิคะน้องเก๋ต้องตั้งสติก่อนนะจะโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเราแต่เพียงผู้เดียวไหมพี่กลัวไหมอันนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างนะแต่ถ้าถามว่าเรามีส่วนไหมพี่ว่ามีส่วนเมื่อภรรยาไม่ได้เป็นความสุขของสามีไปซะทุกอย่างการมีทางเลือกใหม่หรือจะมีใครแทรกกลางเป็นไปได้ทั้งนั้นค่ะนี่ขนาดบางคู่ที่เขารักกันดีนะตอบโจทย์กันไปซะทุกอย่างวันเวลายังสามารถทำให้ความรักเบาบางจนมีคนมาแทรกกลางได้เลยอะค่ะเพราะว่าความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกพี่อ้อยพูดประโยคนี้บ่อยมากใน How to รักเมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วนะคะว่าเราจะยังรักกันเหมือนวันนี้หรือเปล่าเคยมีคนเปรียบเทียบให้ฟังบ่อยๆอะค่ะคือถ้าเขากินอาหารในบ้านไม่อิ่มก็ต้องไปหากินนอกบ้านและที่สำคัญคนในบ้านดันเป็นคนเสนอเงื่อนไขอันนี้ซะด้วยคือเราถึงต้องเตือนกันอยู่เสมอนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงมีลูกเราจะมุ่งแต่ความเป็นแม่จนลืมว่าก่อนลูกเกิดเราเริ่มต้นความรักจากคนสองคนนะการเป็นภรรยาไม่ใช่การทำหน้าที่ค่ะมันคือความรู้สึกดีๆที่เราได้ให้และใส่ใจซึ่งกันและกันเหนื่อยเหลือเกินจากความเป็นคุณแม่แต่ลืมไม่ได้นะคะว่าอีกคนที่รอความใส่ใจจากเราอยู่ทุกวันคือสามีภรรยาไม่ใช่แค่พื้นที่ระบายความใคร่ของผู้ชายที่เป็นสามีแต่สิ่งที่เขาอยากได้คือความดูแลเอาใจใส่จากผู้หญิงที่เขารักและแม่ของลูกที่เราผูกพันกันมาตั้งแต่ก่อนลูกเกิดมันไม่ใช่แค่ไปซื้อกินเลยหมดหน้าที่ฉันแล้วนะตอนนี้น้องก็เจ็บปวดทุกทีที่เขาไปแต่ก็คิดเองเองว่าก็นี่ไงฉันแก้ปัญหาแล้วไงคนที่ตอบสนองความต้องการทางกายไม่ได้ตอบสนองความผูกพันทางใจอะค่ะพอมีคนที่ตอบโจทย์เขาได้ในจุดนี้เป็นใครก็เขวนะอยากให้น้องทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนน้องเก๋อย่าคิดว่าเรื่องเซ็กส์เป็นเพียงเรื่องเดียวที่ทำให้เกิดปัญหานี้คือถ้าเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะคะไปซื้อบริการก็จบแล้วไงแต่ที่ไม่จบเพราะว่าเขาโหยหาความอบอุ่นทางใจด้วยอะค่ะและเมื่ออยู่กับใครเหงาไม่ต่างจากโสดอันนี้โหดร้ายกว่ามากผู้หญิงหลายคนพอฟังถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะโกรธพี่อ้อยก็ได้นะเฮ้ยพี่ทำไมเข้าข้างผู้ชายล่ะคนเป็นแม่เหนื่อยจะตายเดี๋ยวค่ะพี่ยังไม่ได้เข้าข้างผู้ชายนะมีคนเยอะมากที่พูดว่าพี่เขาทำแบบนี้ไม่ได้นะเขาไม่ช่วยเลี้ยงลูกยังนอกใจอีกตอนที่เราเหนื่อยแทบตายเนี่ยเราได้คุยกันหรือเปล่าอันนี้สำคัญได้สื่อสารกันกอดกันเหมือนเดิมไหมบอกเขาว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเคยขอบคุณเขาไหมคะที่ทำให้เรามีลูกที่น่ารักทั้งสองคนเฮ้ยช่วงนี้เราเป็นภรรยาที่อ่อนด้อยเรื่องไหนหรือเปล่าคุณสามีบอกเราหน่อยสิเราอยากปรับปรุงตัวนะคุยกันฟังกันปรับกันเขาให้ไปหาหมอเอาจริงๆก็น่าจะไปนะคะจะรักษาหรือไม่รักษาอันเนี้ยไม่สำคัญเท่าเฮ้ยเราฟังเขาและพร้อมจะจับมือในการแก้ปัญหาด้วยกันการที่น้องบอกว่าให้เขาไปซื้อกินแรกๆเขาก็ยังอีอาอยู่บ้างเราคิดว่าก็นี่ไงทางออกแล้วฉันอุตส่าห์ใจกว้างแล้วนะจะเอาอะไรอีกครอบครัวมันเปราะบางตรงนี้แหละค่ะที่เราคิดถึงแต่มุมเราจนลืมมองมุมเขาเหมือนกันว่าทางแก้ปัญหานี้ดีกับทั้งสองฝ่ายจริงหรือเปล่านะคะอ่ะคราวนี้มาถึงอีกมุมก็ยังมีคู่รักที่เยอะมากนะคะที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของกันและกันในบางเรื่องแต่เขาก็พยายามแก้ปัญหาถ้าแก้ได้ก็ดีแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับรักกันในข้อดีและบางทีก็ให้อภัยในข้อเสียบางข้อแต่ยังรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อนี่แหละคือสิ่งที่พี่บอกน้องเก๋ตั้งแต่ต้นว่าบางทีน้องอาจจะไม่ใช่แค่ความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะที่ทำให้เขานอกใจผู้ชายบางคนไม่เคยคิดนอกใจเพราะไม่ว่ายังไงเขาจะไม่มีวันทำให้คนที่เขารักเสียใจเพราะเขาเคยมีครั้งหนึ่งค่ะ Club Friday The Series เอาเรื่องจริงของน้องคนหนึ่งที่โทรเข้ามาเอาไปทำเป็นละครคือเรื่องนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าน้องยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มเล่น
เป็นผู้หญิงสวยเซ็กซี่คือน้องเขารับบทนี้นะคะแต่สามีไม่มีอะไรด้วยจนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแล้วก็เลยไปโหยหาคุณค่าของตัวเองโดยการนอกใจไปกับผู้ชายคนอื่นตอนที่เรื่องนั้นออกอากาศเนี่ยมีผู้คนเยอะมากเลยค่ะที่อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันบอกว่ากำลังมีปัญหานี้เหมือนกันไม่ใช่ไม่รักนะแต่ไม่อยากมีอะไรด้วยซึ่งบางคู่ก็ช่วยกันแก้ปัญหาไปเจอหมอบ้างบางคนก็ใช้วิธีเดียวกับที่น้องให้สามีไปซื้อบริการนั่นแหละแต่เขาก็กลับบ้านมากอดกันทุกวันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแม้จะเป็นความสุขทางกายอย่างเดียวที่ให้กันไม่ได้แต่ความสุขทางใจยังให้กันและกันอย่างเต็มที่ตอนนี้พี่ไม่มั่นใจจริงๆว่าจะดึงเขาไว้ได้หรือเปล่านะคะน้องเก๋เอาเป็นว่าเราทำดีที่สุดในจุดของเราคุยกับสามีว่าเรารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะลองแก้ปัญหานี้ดูด้วยการสักตั้งไหมลูกๆทั้งสองของเราครอบครัวที่เราสร้างขึ้นมาเราจะเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อครอบครัวได้อีกหรือเปล่าให้โอกาสเราได้ไหมอะไรที่เราขาดตกบกพร่องเรารักกันมากพอจะให้โอกาสกันและกันไหมแต่นะถ้าในที่สุดเขาก็ยังยืนยันจะไปอันเนี้ยก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปละยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัวหัวใจเราก็จะทรมานที่สุดค่ะแต่ก็อยากให้น้องลองทำทุกอย่างให้เต็มที่ก่อนถ้าผลที่ได้คือเขาจะไปพี่ขอพูดอีกทีน้องไม่ใช่คนที่ผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวเราให้เขาไม่พอและเขาเองอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักพอในจุดนี้จริงๆก็เป็นไปได้นะคะเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับผู้หญิงหลายๆคนนะคะเข้าใจว่าการเป็นคุณแม่มันเหนื่อยๆและการเป็นผู้หญิงมันก็เหนื่อยมากเนาะเราต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้หญิงที่ดีของผู้ชายสักคนเป็นแม่ที่ดีของลูกน้องยังต้องเป็นคุณครูประกอบอาชีพสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองและบางคนปล่อยตัวโซมยังไม่ได้เลยเนาะแต่ในที่สุดถ้าเราไม่คิดว่ามันคือหน้าที่เรากำลังทำสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักแค่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่มีคนรักเพิ่มจำนวนขึ้นมาไม่ได้หมายถึงมีแฟนหรือมีคนอื่นนะคะแต่มีลูกๆเป็นที่รักที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราจะแบ่งเวลายังไงคะให้คนที่เรารักทุกๆคนยังอยู่ในจุดที่สำคัญแต่ละจุดของชีวิตโดยไม่ละเลยซึ่งกันและกันจับมือกันไว้ให้แน่นๆมีอะไรคุยกันมีอะไรฟังกันและร่วมมือกันแก้ปัญหาเรื่องเซ็กส์ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ทำให้คนนอกใจเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องบนเตียงเรื่องข้างเคียงของเราเรื่องของการเป็นคู่คิดและคู่ชีวิตเราสื่อสารกันมากพอหรือเปล่าอันนั้นคือส่วนหนึ่งซึ่งทำให้การเป็นคู่ชีวิตเดินหน้าไปด้วยกันและกันได้เดินหน้าด้วยความรักความเข้าใจและให้อภัยเราทั้งคู่ยังมีทุกอย่างมากพอหรือเปล่าที่จะให้กันให้ความรักให้ความเข้าใจให้ความใส่ใจและพร้อมจะให้อภัยในบางจุดที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะขอบคุณมากกับคำถามของน้องเก๋ทำดีที่สุดในจุดของเราค่ะพี่อ้อยเชียร์นะอย่างน้อยที่สุดพี่อยากให้น้องทำให้เต็มที่ก่อนถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเขาไม่กลับมาอย่าเพิ่งโทษตัวเองอย่างเดียวที่สุดแล้วก็แค่คนไม่รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อเท่านั้นเองเจอกันใหม่ใน How to รัก EP ต่อไปนะคะส่งคำถามมาได้ก่อนใน How to รัก podcast@gmail.com แล้วเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์วันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะHow to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร